120วันที่เราหวังว่าจะเปิดประเทศทั้งประเทศได้นะครับแต่นาทีนี้รถแท็กซี่50าหมื่นคันจอดเฉยๆเต็มอู่แล้วครับภาพที่ท่านชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะฮะเหลือเชื่อไหมฮะว่ารถแท็กซี่เนี่ยจอดเรียงกันจนแทบจะขยับออกไม่ได้ภายในอู่แห่งหนึ่งนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้คือร้อยกว่าคันจอดอยู่มาเป็นปีนะครับตั้งแต่โควิด19ระบาดรอบแรกจนถึงรอบที่3นะครับ นางนรุนม,น,มนลรัศมีจิรวิไลผู้จัดการสากรบวบัแท็กซี่และสากรราชพฤกษ์แท็กซี่บอกว่าปกติทั้งสองสากรเนี่ยแท็กซี่จะวิ่งให้บริการ3,000คันแต่ตอนนี้จอดนิ่งไปกว่า1,500คันอาสารการก็ต้องไปเช่าที่ว่างเปล่าละครับเพื่อที่จะมาจอดรถซึ่งไม่ได้ใช้งานตั้งแต่1 5 0 0ถึง2,000คันสาเหตุเพราะว่าแพร่ระบาดโรคโควิด -19 กที่คุมไม่อยู่นะครับทำให้คนงดเดินทางสภาพเศรษฐกิจไทยก็ย่ำแย่เสียหายกำลังซื้อหายหมด คู่แข่งที่เข้ามาก็เพิ่มมากขึ้นครับทาให้คนไม่มีเงินมาเช่าแท็กซี่รับแม้จะลดค่าเช่าลงจากวัลพันบาทหรือแค่500บาทก็ยังไม่มีคนเช่านะฮะสากลแท็กซี่ก็ขาดรายได้หมุนเวียนเหมือนกันขณะที่รายจ่ายก็ยังคงมีอยู่ครับทั้งการผ่อนรถที่ต้องจ่ายกว่า2 0 0พันคันแม้จะขอชพักชําระหนี้กับไฟแนนซ์แต่ก็ยังมีค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย8,000บาทต่อคันครับนี่ยังไม่รวมค่าประกันภัยค่าบํารุงรักษารวมแล้วค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ย8ถึงล้านบาทนะครับ ซึ่งหากสถานการณ์เป็นแบบนี้สภาพคล่องจะใช้ได้แค่4เดือนข้างหน้าเท่านั้นเองครับขณะที่นายวิทูลแนวพาณิชย์นายกสมาคมการคา้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยนะฮะบ,บอกว่าตั้งแต่เคโควิดรอบแรกจนถึงปัจจุบันรอบ3รถแท็กซี่ปรับลดลงเรื่อยๆจากปี6 2มีแท็กซี่ในระบบ1นึ่0 0คันตอนนี้เหลือแค่80,000คันครับแต่มีรถวิ่งให้บริการจริงจาก80,000ก็เพียงแค่3 0 0 0 0คันเท่านั้นเพราะฉะนั้น5 0,000คันจอดนิ่งๆเลยนะฮะ ส่วนคนที่ขับรายได้ต่อวันจากวันละสองพตอนนี้เหลือไม่ถึง300บาทครับทำให้คนเลิกขับแท็กซี่เป็นจํานวนมากนะฮะพอเจอผลกระทบกับโควิดเนี่ยนะครับสามระลอกต่อเนื่องมาถึงขนาดนี้นะครับในส่วนของคนขับเองเนี่ยมีผลกระทบตรงเดิมไม่สามารถที่จะอยู่ในอาชีพได้จนต้องเลิอกอาชีพไปเนี่ย มากแล้วนะครับจากจำนวนประมาณสักแปกหมื่นคันขณะนี้ที่ให้บริการอยู่จริงๆเนี่ยไม่น่าเกิน30,000ื่คันขณะนี้เนี่ยเราเอารถไปคืนไฟแนนซ์ก็ไม่ยอมรับคืนเ,เราขอพักชำระหนี้ก็ไม่ยอมให้พักชำระหนี้แต่ว่าดอกเบี้ยม,มันเดินทุกวันเดินทุกเดือนรายได้ไม่เกิดขึ้นมาเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยเป็นเวลาปีกว่ามีแต่ราย,รายจ่ายอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราจะากำลังที่ไหนไปสู้ต่อ ก็เรียกร้องรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในระยะเเร่งด่วนนะครับก็คือตรึงราคากา๊ส LPG แล้วก็ก๊ส NGV เพื่อลดต้นทุนด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอยากให้เปิดเจราจากไกลเกลี่ยนี่ครับเช่นพักชําระหนี้ลดดอกเบี้ยเป็นต้นเพราะว่ามาตรการที่เคยออกมาเนี่ยแท็กซี่ไม่สามารถเข้าถึงได้เลยในทางปฏิบัตินะครับ และอยากให้รัฐนั้นมีมาตรการเยียวยาค่าครองชีพให้กับผู้ขับแท็กซี่ด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยคนเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เสนอให้จัดงบเยียวยาแท็กซี่นะฮะคนละ3,000บาทต่อเดือนนาน4เดือนครับ